จดหมายเหตุกรุงศรีทิวเขาสลับซับซ้อนกับสายหมอกยามเช้ากลางหุบเขาคืออลังการธรรมชาติแห่งแดนใต้ที่งดงามลงตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของทะเลหมอกเขาจังโหลนที่ตำบลกรุงชิงนครศรีธรรมราชครับก่อนได้ฟินกับทะเลหมอกเราเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อนั่งรถโฟร์วิวของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนสู่จุดชมวิวด้านบนครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงจุดหมายปลายทางกับสัมผัสแรกคือความสดชื่นจากการสูดอากาศบริสุทธิ์จนเต็มปอดและเลียดชมทะเลหมอกเผาการจิบกาแฟอุ่นๆหลังเพลิดเพลินกับสายหมอกมาพักใหญ่เรามุ่งหน้าสู่มุมมหาชนริมสระน้ำเพื่อเก็บภาพสะท้อนวิวเขาสุดปังบันทึกเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ในต่อหน้าไปชมความงดงามของทะเลใต้กันครับกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย